ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าชริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับทางวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็มาดำเนินรายการเช่นเดิมในภาษาไวมากค่ะท่านได้ถามแป๊บจะครบ1เดือนละนะคะยังทำอะไรไปไม่ถึงไหนเลยค่ะช่วงเช้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกปีเนี่ยไม่ค่อยล้านะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมันยิ่งเมื่อวานต่อเนื่องทั้งวันนะเมื่อวานตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จัดรายการวิทยุเสร็จแล้วก็สอนนักธรรมทำเสร็จปุ๊บช่วงว่างไม่รู้ว่าทำอะไรจำไม่ได้แต่รู้ว่าไม่ได้ว่างอะนะคะหลังจากนั้นมาก็บ่ายโมงสอบอารมณ์เสร็จก็ร่วมปฏิบัติกับโยคีจนถึง4 โมงเย็นนะคะก็ทั้งวันเลยวันนี้ก็อีกวันหนึ่งทำบุญทุกวันมันอยากจะบอกกับคนที่มีอายุหลายๆคนเลยค่ะว่าหรือคนที่ยังไม่มีอายุหรือกำลังที่จะมีอายุ เพิ่มขึ้นอยากจะทำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เพชรทำซะนะ ทำซะมัวแต่รอว่าคอยมีเงินเยอะๆก่อนแล้วค่อยทำเนี่ยเราคงจะต้องคอยให้คนเข็นรถพาเราไปที่วัดหรือไปทำความดีเราไปเองไม่ได้ขับรถไปเองไม่ได้ไปเองไม่ได้ช่วงที่เรายังมีกำลังพอที่จะพาตัวเองไปทำความดีเนี่ยหรือพอที่จะทำความดีได้เนี่ยต้องทำบุญมันแบ่งให้กันได้แค่อนุโมทนามันไม่ได้เป็นของเราเองโดยตรงมันเป็นบุญอนุโมทนามันเพียงแค่ประคองเหมือนกับเราว่ายน้ำอยู่กลางแม่น้ำแล้วเราก็อาศัยห่วงยางของคนอื่นเขาอะนะคะถ้าจิตของเรามันกำลังมันน้อยมากอนุโมทนาเนี่ยแต่มันก็สามารถเปลี่ยนจากอกุศลให้เป็นกุศลได้เขาก็มีกำลังพอสมควรในการเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเกิดมันมีกำลังมากๆเนี่ยกำลังของอนุโมทนาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนแบบนั้นเลยนะเราชื่นชมคนเก่งสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเราชื่นชมคนเก่งนะเราชื่นชมคนเก่งมันจะสนใจอ่ะเพราะมันสนใจปุ๊บเนี่ยมันจะเรียนรู้แล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมามันกลายเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาอยู่ดีคือสวัสดีค่ะคุณโจ้คือถึงเราเนี่ยจะมีความชื่นชมยินดีในความเก่งของอื่นขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทำให้ตัวเองเก่งมันไม่ได้ว่านั่งชื่นชมนอนชื่นชมแล้วเราจะเก่งตามก็ไม่ใช่เมื่อเราสนใจแล้วเนี่ยไอ้ความใส่ใจความมุ่งมั่นการมองเห็นเนี่ยมันจะเกิดแรงบันดาลใจไอ้ตัวแรงบันดาลใจเนี่ยแหละค่ะที่มาทำให้มนุษย์มีกำลังที่จะทำความดีเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกที่เมื่อก่อนสงสัยมากค่ะสงสัยเด็กๆผู้ใหญ่เขาไปศึกษาดูงานฟังแล้วมันก็โอ้ศึกษาดูงานไม่เห็นมีอะไรเลยไปเที่ยวกันนะสิอารมณ์คิดอย่างนั้นเอ้ยไปเที่ยวกันศึกษาดูงานไล่เอางบรัฐบาลไม่ใช่ขอไปคิดอย่างนั้นจริงๆแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมันทำให้นึกขึ้นได้ว่าไป100 คนศึกษาดูงานเนี่ยมันต้องมีสักคนหนึ่งนะที่เขาเห็นอะไรแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจแล้วกลับมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มันไม่จำเป็นหรอกที่ทุกคนมันจะได้ประโยชน์ตรงนั้นสถานที่หนึ่งที่เราไปทุกที่เนี่ยผ
ผู้นำสำคัญคือถ้าเราสร้างผู้นำได้สักคนหนึ่งเนี่ยความสำเร็จมันไม่ยากยิ่งผู้นำมีศักยภาพสูงๆเนี่ยนำคนได้เป็นร้อยเป็นพันโดยที่แบบเขาเรียกว่าบริหารบุคลากรเป็นคนที่บริหารบุคลากรเป็นเนี่ยยิ่งเรียกว่าจะไม่สร้างกรรมจะไม่สร้างกรรมด้วยต้องหลีกเลี่ยงการที่เราจะไปเบียดเบียนเขาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะพี่สุริยาสบายดีนะคะค่ะเราต้องหลีกเลี่ยงเราต้องมีคือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเหมือนกับการศึกษาดูงานเนี่ยเพียงแค่เราพาคนไปร้อยคนเราได้คนที่มีแรงบันดาลใจกลับมาสักคนหนึ่งมันคุ้มค่าละลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาสร้างประโยชน์ให้มหาศาลมากกว่าเงินที่นำพาคนไปมันก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างถามว่าทุกวันเนี้ยจากการที่ไปนู่นไปนี่มามากๆอะไปหลายๆที่เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ตอนนั้นตัวเองก็ชอบเดินทางนะคะแต่ว่าเป็นการเดินทางอีกแบบนึงไม่ใช่เป็นการเดินทางไปดูคนอื่นเขามันเหมือนกับมุ่งที่จะไปเอาความสุขอะเมื่อก่อนแล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะไม่มีทางไปเลยไอ้เมืองที่มันเป็นขั้วโลกเหนือนะมันคนไม่ชอบอากาศหนาวมากแต่ไปมาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นอากาศดีแล้วก็ไปช่วงหน้าร้อนเขานะคะอากาศดีแล้วก็เขามีเครื่องทำความอุ่นไงอากาศหนาวบ้านเรามันไม่มีเครื่องแต่ทีนี้เริ่มมีคนเอามาใช้ละอากาศหนาวบ้านเรามันไม่มีเครื่องทำความอุ่นอ่ะมันก็เลยหนาวมากพื้นเย็นไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ทางบ้านเขามันไม่เป็นเขาหนาวเขาก็มีเครื่องทำความอุ่นมันก็อยู่ได้สบายๆอะค่ะทีนี้เนี่ยพอเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมุมมองหลายมุมมองก็เปลี่ยนค่ะเอาแค่เราเดินทางอยู่ในประเทศเราเนี่ยศึกษาดูงานอะไรเราเดินทางในประเทศเราเนี่ยเราเห็นบ้านนี้เขาทำแบบนี้บ้านนี่เขาทำแบบนี้บ้านนี้เขาทำแบบนี้แรกๆเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยของความมีตัวตนของความมีอัตตาเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้เหรอแล้วเราก็ขำถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยเดินทางนะคะก็จะขำเขาแล้วก็เอาตัวเราขึ้นมาเปรียบเทียบมาเป็นตัวตั้งอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้เหรอคนนั้นเป็นอย่างนั้นเออที่นี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ขำเขากันอะไรนี่มันคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสวัสดีค่ะพี่ธนิดาอ๋อค่ะพี่ตุริยาทีนี้พอเราศึกษาดูงานบ่อยๆการที่เราได้ออกสังคมบ่อยๆมันทำให้เรารู้ว่าเราควรวางตัวยังไงบางทีเนี่ยต้องบอกเลยนะคะขออนุญาตพูดความจริงนะเราเนี่ยวางตัวถูกเลยนะตามหลักอะไอ้คนที่วางตัวผิดดันมาบอกให้เราทำแบบตัวเองสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมันก็ไม่รู้จะวางยังไงเลยนะมันก็มันต้องได้พอขัดใจเขาเนี่ยมันก็มีปัญหาอ๋อสวัสดีค่ะคุณฟางขอบคุณมากๆนะคะส่งผลไม้มาส่งเชอรี่นะคะส่งเชอรี่แล้วก็ทับทิมแล้วก็องุ่นค่ะโอ้โหเป็นบุญของพี่เนนมากเลยค่ะได้กินเชอรี่กล่องบะล่มเลยขอบคุณมากๆนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะก็คุณฟางก็ส่งมาตลอดนะคะสมัยก่อนก็มีอาหารทะเลมีอะไรส่งมากันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต้องขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญจริงๆนะคะก็วัดเราปกติเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้บอกบุญเยอะอย่างตัวเองเนี่ยอย่างการไปทำบุญเนี่ยถ้าเกิดไม่คุ้นเคยกันจริงๆเนี่ยก็จะไม่ทักไม่ขอนอกจากคนปวารณาเอาไว้ว่ามีอะไรบอกได้นะอะไรเงี้ยก็จะลองถามดูแต่ถ้าเกิดปฏิเสธก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนมีความพร้อมไม่เหมือนกันอย่างนี้สวัสดีค่ะนะคะอย่างเช่นการทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำงานร่วมกันในสังคมอะบางทีเราก็ต้องพูดขอแรงหรือพูดขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องรับเอาไว้คือถ้าทำไม่ได้เนี่ยเราก็เฮ้ยไม่สะดวกอะไรเงี้ยปรากฏว่าบางทีเนี่ยเรารับเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ว่างไม่ทำอะไรเงี้ยตัวเองจะปฏิเสธเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าเสียพวกข้อนี้เหมือนกันค่ะชอบรับเอาไว้แล้วก็ไม่มีเวลาทำด้วยความที่เกรงใจเป็นแบบนั้นอ
ค่ะส่งส่งนาฬิกาขออนุโมทนาบุญค่ะแหมมีคนส่งนู่นส่งนี่มากันนะคะต้องขออนุโมทนาบุญคือตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยจิตที่ตั้งใจทำเองโดยที่ไม่มีใครขอหรืออะไรเงี้ยมันเป็นจิตที่มีกำลังมากนะคะโดยความเป็นกุศลตัวเองก็ชอบที่จะทำบุญแบบนี้บางทีก็โดนคนว่าเอ้าเขายังไม่ได้ขอมาทำไมถึงไม่ให้เขาอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจจิตอภิธรรมเราจะรู้เลยว่าจิตแบบเนี้ยถ้าเราช่างสังเกตนิดนึงเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะทำตรงไหนอะไรแล้วมันจะได้ประโยชน์อะค่ะแต่ก็จะเป็นก็จะมองว่าตรงไหนที่เป็นประโยชน์นะอย่างตอนทุกวันนี้เนี่ยคุณฟางส่งกุ้งไปตอนที่ไปออกหน่วยครั้งที่แล้วทุกคนนี่ยังพูดถึงกันอยู่เลยยังล่ำลือกันอยู่เลยนะส่งกุ้งไป50โลอะกุ้งตัวใหญ่ๆไปให้ผู้ยากไร้ค่ะได้กินกุ้งกันตัวเองก็ดีใจนะคะที่เป็นสะพานเป็นสื่อกลางที่ทำให้เด็กๆก็ได้กินกันคงไม่มีโอกาสอะค่ะแน่นอนขนาดนั้นไม่มีโอกาสแต่ด้วยความที่ว่าบุญน่าจะสัมพันธ์กันกับทั้งเด็กด้วยทั้งเราด้วยคนกลางแล้วก็ผู้ให้ด้วยนะคะก็ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสได้กินของดีๆคือเราก็ไม่มีกำลังหรอกค่ะแต่ว่าถ้าใครมีกำลังแล้วก็ให้เราเป็นสะพานบุญเนี่ยเราก็ทำได้คิดอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยอาจจะออกไปอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งอีกช่วงหนึ่งของชีวิตอะค่ะก่อนที่จะขับรถเองไปไม่ได้อาจจะตาด้วยสายตาด้วยกำลังด้วยความเพียรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้จะตะเวนอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตจบปริญญาเอกแล้วจะเข้าไปในที่ที่คนเข้าไม่ถึงนะคะแล้วก็จะนำสิ่งของจะเอาความสุขไปมอบให้ค่ะของกินเท่าไหร่มันคงไม่พอหรอกแต่เราก็เอาไปนั่นแหละเป็นสื่อแต่เราจะเอาความสุขเราจะเอาบุญไปให้เราจะให้เขารู้จักมิตรภาพที่อยู่ไกลๆบางครั้งเนี่ยคนที่จิตใจไม่ละเอียดพอเนี่ยก็จะนึกเรื่องนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ตุ้มมีโอกาสได้เจอกันนะคะนะคะช่วงนี้ก็ปิดเข้าพรรษาพี่ตุ้มเข้ามาที่หน้าจอนี่นึกถึงงานดุษฎีนิพนธ์นะคะก็คิดมั่นใจนะคะว่ายังไงยังไงก็ต้องจบแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งยังไงก็ต้องจบนะคะคือมันเป็นเช้ามาเนี่ยบางวันเนี่ยอย่างเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะเมื่อวานก็ทั้งวันเลยแล้วเมื่อวันซึ่งก็ทั้งวันเลยค่ะนะคะเป็นโครงการอุโบสถศีลสัญจร อาทิตย์หน้าก็ไปที่วัดวังหินแต่ก็มีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้นำธรรมะมาฝากเดินจงกรมพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิมันเป็นความสุขค่ะนะมันเป็นความสุขที่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมันนึกไม่ออกนึกไม่ถึงว่าความสุขมันเกิดได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเราไม่ต้องนั่งรถนั่งเรือเราไม่ต้องเสียเงินแต่เราสามารถจะมีความสุขได้สวัสดีค่ะคุณอ้อยขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะคุณอ้อยนี่ก็เป็นกำลังสำคัญของจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายนะตอนนี้ก็สร้างทีมขึ้นมาขึ้นคือบางทีเนี่ยเราทำงานกันอยู่เอกเทศไม่กี่คนเนี่ยอ๋อค่ะสาธุค่ะนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ท่านประธานนะท่านคุณหมอสมชายก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะที่จิตอาสาของเราก็จะได้ร่วมกันทำบุญการหยิบยื่นให้ผู้อื่นการให้ความสุขเนี่ยมันมีหลายด้านให้ความสุขในเรื่องของวัตถุสิ่งของให้ความสุขในเรื่องของจิตใจบางทีเนี่ยความสุขบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เรากำลังมีความทุกข์อยู่เรามีใครสักคนนึงมาพูดคุยกับเราเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่านี่แหละคือความสุขสิ่งของมากมายมากองอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ว่าความสุขมันเกิดขึ้นจากความที่เราไม่มีกิเลสคำว่าไม่มีกิเลสไม่ได้แปลว่าไม่คิดอะไรนะคะท่านจะติธรรมหลายท่านเข้าใจผิด
คำว่าไม่มีกิเลสคือพระนิพพานโดยที่ไม่มีกุศลด้วยจิตไม่ได้ยึดเอาความสุขจากกุศลแต่ที่เรากำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่เรากำลังทำความดีกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรากำลังไม่มีกิเลสแต่เรามีกุศลแทนคนละอันกันเราต้องไม่สับสนถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยจนกุศลเนี่ยมีกำลังมากในพุทธศาสนาเรียกว่ามัคสมังคีหรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีกำลังมากพอที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไอ้เจ้าตัวกุศลเนี่ยมันมีกำลังมากจนประหารกิเลสคราวนี้แหละค่ะความสุขไม่ต้องอาศัยกุศลละแต่ความสุขอาศัยความไม่มีกิเลสปรุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องมีกุศลด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังมีกำลังไม่มากอย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดอะค่ะใครจะเอาจับทฤษฎีใหญ่โตขนาดไหนมาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรพยายามที่จะเอากุศลเป็นที่ตั้งในการที่จะรักษาจิตในบางครั้งกุศลมีกำลังพอเราก็ภาวนาด้วยภาวนาไปจิตมันมีกำลังมันก็ภาวนาได้แต่ถ้าเกิดจิตต้องช่วงไหนกำลังมันตกเนี่ยเราก็เอาจิตของเราเนี่ยไปเกาะเกี่ยวกับที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันแต่ว่ามันมีจิตที่ไม่มีกิเลสอยู่สองแบบจิตที่ไม่มีกิเลสแต่มีบุญกับจิตที่ไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีกุศลด้วยคือพระนิพพานสองแบบไม่สับสนนะคะนะนี้ทุกวันนี้เราเนี่ยสับสนเราชอบเอาพระนิพพานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็เลยงงค่ะสวัสดีค่ะคุณมุ้ยแล้วเราก็เลยงงว่าเอ๊ะทำบุญก็ยังอยากมีบุญอยู่ก็ยังติดในความดีอยู่อะไรเงี้ยเราสับสนเองเฉยๆเรางงโครงสร้างของการทำบุญเรางงโครงสร้างของการรักษาใจมันเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนค่ะเหมือนกับการรักษาคนกระดูกหักคนกระดูกหักเนี่ยแรกๆเขาต้องใส่เฝือกใช่ไหมคะใส่เฝือกก็มีไม้พยุงเดี๋ยวขออนุญาตนะใส่เฝือกแล้วก็มีไม้พยุงมีไม้พยุงปุ๊บเนี่ยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเอาเฝือกออกแต่ก็ยังใช้ไม้พยุงอยู่ช่วยบังคับประคองไม่ให้น้ำหนักมันลงที่เท้าเยอะอย่างเงี้ยกุศลก็เหมือนกันการทำจิตให้มันดีให้มันเป็นความสุขเนี่ยแรกๆเนี่ยก็ต้องใช้กุศลค่ะเป็นที่ตั้งของใจเอาใส่กุศลไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งจะไม่เอากุศลเอากุศลไว้ก่อนแล้วเมื่อกุศลมันมีกำลังมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะประหารกิเลสได้ประหารกิเลสได้แล้วเนี่ยเมื่อกิเลสถูกประหารแล้วเนี่ยด้วยกำลังของกุศลเนี่ยไอ้เจ้าตัวกุศลที่มันมีกำลังมากๆเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าบารมีเรียกว่าบารมีพอเรามีบารมีมากๆแล้วเนี่ยบารมีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกำลังสำคัญละในการที่เราเนี่ยจะประหารกิเลสประหารกิเลสด้วยตัวของบารมีเองเลยเช่นก็คือปัญญานั่นเองอย่างเช่นเมื่อเรามีความเกียจค้านขึ้นมาเนี่ยเรามีสติปัญญาของเราเนี่ยที่ทันความเกียจค้านที่เกิดขึ้นที่จิตแล้วเราก็มีความอดทนต่อสู้กับความเกียจคร้านได้คือมันแค่รู้อย่างเดียวไม่ได้นะคะกำลังไม่พออย่างเช่นเราจะสังเกตไหมว่าบางคนเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรอยู่แต่ทำไม่ได้อย่างเช่นเรารู้อยู่ว่าตอนนี้เรากำลังเป็นทุกข์อยู่แต่ทำยังไงเราถึงจะหายทุกข์เราทำไม่ได้เพราะมันมีตัวสติแต่มันไม่มีกำลังอย่างอื่นกำลังของความเพียรในการตามรู้กำลังของศรัทธาสิ่งที่สำคัญมากๆของพุทธบริษัทก็คือศรัทธาค่ะศรัทธาเนี่ยถ้าเราตั้งมั่นเอาไว้แล้วเนี่ยการที่เราจะรักษาความดีมันไม่ยากแต่เพราะว่าเราเนี่ยศรัทธาไม่ตั้งมั่นเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งคุยกันถือว่าเป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเลยคุยกันเรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะก็
พูดเรื่องศรัทธานี่ด้วยบอกว่าปกติเนี่ยตัวเองไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะต้องบอกไปก่อนแต่ดำเนินชีวิตตามหลักของพระโพธิสัตว์ก็คือจะพยายามดูพระโพธิสัตว์อะไม่ได้ดูเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ดูว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยทำยังไงกับปัญหาที่เจอพระโพธิสัตว์เจอคนแบบนี้พระโพธิสัตว์ทำยังไงเจอแบบนี้ทำยังไงดำเนินชีวิตตามแนวของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยยังเป็นมนุษย์เหมือนเราอยู่ฮะยังมีกิเลสอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยในชาติที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีกำลังของจิตสูงมากบางครั้งเราก็ต้องไปดูพระโพธิสัตว์ ก็ดูพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยตัวเองก็เลยบอกว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะได้อะไรที่เราสามารถให้ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นเราก็จะให้สวัสดีค่ะคุณป๊อกแป๊กฮะเราก็ให้ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่แม้กระทั่งเครดิตอยากจะได้ชื่อเสียงทำอะไรแล้วอยากจะได้เครดิตเป็นของตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยตัวเองก็ไม่ได้มีความโหยหิวชื่อเสียงเกียรติยศอะไรถ้าอยากจะได้ความดีความชอบไปเอาโล่เอาอะไรก็เอาเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่เหลือเครดิตของการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเอาไว้ให้หน่อยคือถ้าเกิดว่าต้องการอะไรจากเราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดแบบทำลายเราอะบางคนก็คือมันเหมือนกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็คือเป็นยังไงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยก็คือว่าไม่ให้เหลืออยู่อะสมมุติว่าไม่ถูกกันหรือไม่ชอบกันอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เขาให้แล้วเขายอมแล้วสารพัดแต่ถ้าเธอยังอยู่มันก็ไม่ได้ห้ามอยู่ด้วยห้ามทำนู่นนั่นต้องเอาให้ตายไปจากโลกมนุษย์ให้ตายไปจากความดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นมาอีกคือไม่ให้คนอื่นเขามีจุดยืนอ่ะไม่ต่างคนต่างอยู่แต่มันเหมือนกับเรียกว่ามันก็จะพยายามถอนรากถอนโคนออกไปก็เลยบอกว่าถ้าให้แล้วเนี่ยก็ต้องต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยนึกถึงมีภาพวาดอยู่ภาพวาดหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดของผู้ชายคนหนึ่งกำลังตัดต้นไม้อยู่พอตัดไปก็รู้สึกเหนื่อยมากก็เลยธรรมะสวัสดีค่ะแม่ครูวิภากรนะก็ปรากฏว่านอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นนะคะนอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นพอนอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ตัดต้นไม้ต่อพอตื่นขึ้นมาพวกก็ตัดต้นไม้ที่ตัวเองนอนเอาล่มเงาต้นไม้นั้นน่ะตัดต้นไม้ต้นนั้นต่อคนส่วนใหญ่เราเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นเราพึ่งพาอาศัยอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันได้พึ่งพาอาศัยกันมันขาดความรู้สึกแบบนี้ไปเลยค่ะขาดความรู้สึกมันทำให้นึกถึงที่สอนนักธรรมบุคคลที่หาได้ยากในโลกบุคคลที่หาได้ยากในโลกเนี่ยคือผู้ที่มีคุณกับเราก็คือผู้ที่เป็นบุพการีบุพการีก็คือคนที่มีคุณกับเราแต่ปางก่อนอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาเรียกบุพการีบุพการีก็คือเป็นคนที่ให้เราโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือมีความปรารถนาดีให้กับเราส่วนกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็คือคนที่รู้จักคุณของคนอื่นแล้วก็ตอบแทนคุณเมื่อก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันก็หาไม่ได้ยากหรอกมันก็เยอะแยะไปหมดคนที่มีความกตัญญูกตเวทีคนที่มีเป็นบุพการี
แต่ของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมองหากันเนี่ยมันเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าอย่างพอเรามาโฟกัสมาที่ตัวเราเนี่ยว่าคนที่เราทำคุณให้เขาเนี่ยคนที่เห็นคุณกับเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่หรือคนที่ทำคุณให้กับเราเราเคยเห็นคุณเขาสักเท่าไหร่คือมันน้อยมากเพราะฉะนั้นบุคคลที่หาได้ยากก็คือคนที่มีความกตัญญูกตเวทีกับคุณคนที่เป็นบุพการีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็จิตเป็นกุศลแล้วนะคะอย่างที่เราคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีความสุขได้สองแบบความสุขแบบถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยการที่เรามีกุศลอยู่ในใจกิเลสมันก็ไม่มีเหมือนกันค่ะแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกิเลสตลอดนะคะกิเลสเนี่ยมันจะมีต่อเมื่อจิตของเราเนี่ยมาหลุดจากกุศลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตเนี่ยมาหลุดจากกุศลปุ๊บเนี่ยอกุศลมันเกิดขึ้นทันทีค่ะคือโมหะตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำงานเพื่อพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยมันก็มีความสุขค่ะมีความสุขปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะว่าตาเนี่ยหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันรับอารมณ์แต่การที่เรารับอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปมันคือการตัดสินใจของเราแต่ถ้าเรารับอารมณ์แล้วเนี่ยแต่เรามีเหตุผลเรามีอุดมการเรามีสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยไอ้อารมณ์ที่เรารับเนี่ยมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการนะคะมันก็คืออ๋อเข้าใจแล้วเหรอคุณดาเล่นบอกว่าเข้าใจแล้วที่พาสร้างบารมีตลอดคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ทำกิจกรรมอะค่ะหรือไม่สร้างบารมีไม่ทำอะไรเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะเข้าสู่อกุศลทันทีจิตมันต้องมีที่ตั้งจิตมันต้องมีที่ตั้งของกุศลอยู่ตลอดเวลาขนาดเราตั้งขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็ยังมีความทุกข์เลยค่ะเช่นที่ทำบางทีเนี่ยชีวิตเนี่ยตัวเองได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ค่ะเมื่อตอนเมื่อวานเขียนอยู่ดีมันก็ขึ้นมาก็ไปเจอคนหลายคนมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มองเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะคะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวชี้ถึงระดับสติปัญญาของคนได้เหมือนกันนะบางคนเรื่องที่ไม่ควรทุกข์ก็ทุกข์มันพูดไม่ได้อะค่ะว่าไม่ควรทุกข์เนี่ยคือเขาทุกข์จริงๆอะเขาแก้ไขมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจความทุกข์ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเขาก็เลยวางมันไม่ได้คำว่าวางเนี่ยไม่ได้แปลว่าเดินหนีจากความทุกข์แต่คำว่าวางหมายถึงการอยู่กับความทุกข์อย่างเข้าใจทีนี้มันอยู่ไม่ได้ไงคะอารมณ์เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของอารมณ์พอเรามีความสุขเรามีความทุกข์เรามีอารมณ์จากการกระทบชอบจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็มีอารมณ์เกิดขึ้นเช่นสุขทุกข์มีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็มักจะเอาความสุขกับความทุกข์นั่นแหละเป็นตัวตัดสินในการดำเนินชีวิตของเราเราจะไม่ค่อยใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยตั้งใจจะมาอยู่วัดภูจวงสวดภูจวงตั้งใจจะปฏิบัติธรรมให้เต็มที่เลยสมมุติทีนี้ก็มาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเต็มที่เลยปรากฏว่าพอปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปปุ๊บมีคนเข้ามาแล้วมีปัญหากับเราไม่ชอบเรามั่งอะไรมั่งอิจฉามั่งอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะคะเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกเอ้ยเซ็งแล้วเราก็เลยออกจากวัดไปอันเนี้ยเรากำลังเอาอารมณ์เนี่ยที่เราเซ็งหรือเราไม่สบายใจหรือเราไม่ชอบเนี่ยพาตัวเองออกจากวัดไปแต่เราลืมจุดหมายของเราไงคะแต่ถ้าอาจารย์ธรรมวรีมีความมั่นคงต่อจุดหมายพออาจารย์ธรรมวรีมาเจอคนมาแบบเนี้ยเฮ้ยจุดหมายของเราเนี่ยมันคือการอยู่ที่นี่อย่างสงบการปฏิบัติธรรมคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเลย
ทำไมเราต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปผูกกับเขาเขามาผูกกับเราเราไม่เอามือไปรับไปจับกับเขามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีเส้นทางแล้วก็มีวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันทุกคนมีจุดหมายที่แตกต่างกันบางทีเนี่ยจุดหมายของเขาบางทีก็อยู่ที่เราปัญหาคือบางทีเนี่ยจุดหมายของเขามันอยู่ที่เรามันก็เลยมีปัญหาต้องถามตัวเราก่อนว่าเราสามารถที่จะให้เขาได้หรือเปล่าถ้าให้เขาได้มันก็จบหรือบางทีจุดหมายของเขาเนี่ยมันมีเรามาเกี่ยวข้องด้วยคือมันมีหลายอย่างมากในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันอยู่ที่เราจะวางตัวยังไงถ้าเราเข้าใจเรื่องของหลักในการวางตัวบุญเอาต่อนะคะความสุขเนี่ยมีอยู่สองแบบคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีจิตเป็นกุศลกับความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลคือพระนิพพานตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยสิ่งที่เราต้องรักษาที่สุดในชีวิตก็คือจิตเป็นกุศลดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆคนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยอย่าให้มาเป็นความสำคัญค่ะอย่าให้คนต่างๆเหล่านั้นมาเป็นสิ่งสำคัญแทนจิตที่เป็นกุศลของเราต้องดูดีๆว่าพอเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยปรากฏว่าเขาอาจจะเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นความเห็นแก่ตัวของเขาอาจจะเห็นมุมมืดๆของเขาที่มันไม่ดีอย่างตัวเองเนี่ยต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดความจริงนิดนึงว่าเราทำงานเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงก็ทำงานกันเยอะพอวันนึงเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยมุมมืดของคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยมันเยอะมากเพราะอะไรเพราะเราอยู่จุดที่เขาต้องการเป็นคนที่ไม่ได้อยู่จุดที่เขาต้องการเป็นไม่ทราบหรอกค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีบริวารเยอะแยะไปหมดเลยมีบริวารเยอะแยะไปหมดอ่ะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตก็ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยมีบารมีแล้วก็มีพระสาวกมีพระอรหันตสาวกโดยมีสาวกเป็นพระเต็มไปหมดเลยพระเทวทัตอิจฉาพระพุทธเจ้าพระเทวทัตจะไม่มีทางด่าคนที่เป็นบริวารพุทธเจ้าเด็ดขาดแต่พระเทวทัตเนี่ยก็จะไปชมจะไปเอาใจผู้ที่เป็นสาวกผู้ที่เป็นสาวกในพุทธศาสนาบางคนที่พอที่จะมีใจมาหาพระเทวทัตเนี่ยก็มาเลยนะคะจะไม่มีทางพระเทวทัตจะเป็นศัตรูต่อเมื่อคนคนนั้นไม่ยอมเข้าพวกใครที่ไม่ยอมตัวเองไปพูดโน้มน้าวแล้วชวนแล้วไม่มาร่วมด้วยเนี่ยพระเทวทัตก็จะเกลียดคนที่ไม่ร่วมด้วยกับพระเทวทัตเป็นแบบนั้นสังคมของเราเนี่ยมันก็เป็นสังคมแบบนี้ตลอดเวลาสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเมธีสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งเขาอยากจะเป็นอย่างเราสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราเนี่ยจะเห็นมากที่สุดแล้วคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยเขาเก็บความรู้สึกไม่ได้คนที่ถูกเกลียดเนี่ยมันจะรู้สึกได้ค่ะแต่คนอื่นเนี่ยไม่รู้สึกหรอกค่ะเพราะว่าไม่มีทางรู้สึกเพราะว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาต้องเรียกมวลชนตามธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่เขาต้องการทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นอกุศลเนี่ยเขาต้องการมวลชนอยู่แล้วยิ่งคนอิจฉาเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายคนอื่นก็จะไม่มานั่งด่าทุกคนหรอกค่ะถ้าเขาจะด่าเขาด่าอยู่คนเดียวคนที่เขาอิจฉาแล้วเขาจะเรียกมวลชนเขาก็จะอะไรของเขาสารพัดเพราะฉะนั้นเรามันแยบคายมากทีนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องนี้กันแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงเราเป็นคนเห็นอยู่คนเดียวว่าคนคนนี้ไม่ดีเราเห็นมุมมืดของเขาอะเห็นมุมเนี้ยเมื่อก่อนตัวเองเห็นแล้วก็จะรู้สึกรังเกียจนะเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยแล้วไม่มีใครรู้พอเราไปพูดถึงเขาในแง่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็มีแต่คนเนี่ยหาว่าอิจฉาหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ20-30ปีที่แล้วก็โดนมาตลอดมีประสบการณ์ค่ะก็เลยไม่พูดไม่พูดปล่อยให้วิบากกรรมทำงาน
จะเย็นนิดนึงคนทำดีเนี่ยย่อมได้ดีคนทำชั่วเนี่ยย่อมได้ชั่วไม่มีหรอกค่ะคนทำดีแล้วได้ชั่วคนทำชั่วแล้วได้ดีไม่มีต้องมั่นใจในบุญที่พุทธเจ้าสอนถึงชาตินี้เขาอาจจะมีบุญมากอาจจะคนไม่เห็นแต่เขาก็ต้องรับกรรมเราไม่ได้แช่งเขาแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเวลาไปเสียทำไมคือถ้าเกิดว่าเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยเราเจอคนทำผิดกฎหมายเขาไม่โดนจับเนี่ยเขาก็รอดใช่ไหมคะในปัจจุบันเนี่ยคนทำผิดกฎหมายเนี่ยถ้ารอดปุ๊บเนี่ยพ้น20ปีคดีหมดอายุอะไรเงี้ยอันนี้คือกฎหมายบ้านเมืองแต่สำหรับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่มีเวลาหมดอายุอ่ะยังไงเขาก็รับของเขาอยู่แล้วเราจะไปนั่งจับเขาทำไมจะไปนั่งจับผิดเขาให้คนอื่นดูว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีไปนั่งโพธนาไปนั่งประจานเขาเพื่ออะไรเราเอาเวลาของเราที่มีอยู่เหมือนกันเนี่ยมาทำความดีดีกว่าอันนี้แหละค่ะที่เราจะบอกว่าเราต้องรักษาจุดหมายของเราอย่าให้คนที่ไม่ดีหรือบางทีเนี่ยอะสมมติว่าเราบอกเราก็ไม่ยุ่งกับเขาแต่เขามายุ่งกับเราเองอะเราก็หนีไม่ได้เราจะทำยังไงไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้ที่ได้พบเจอกันโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยอย่าลืมนะคะว่าจุดหมายของเราเนี่ยคือรักษาใจคือรักษาใจใจต้องเป็นกุศลดังนั้นถ้าเราเจอคนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องกลับมาดูก็คือใจของเราเมื่อเราเจอคนแบบโอ้โหเจ้าเล่ห์เพทุบายสารพัดเลยกิ้งกรอกหลอกลวงเมื่อเราไปเจอเยอะยิ่งเรามีการทำงานที่สูงขึ้นเนี่ยคนที่มีกิเลสมันก็ละเอียดขึ้นนะกิเลสมันก็ละเอียดตามจิตนั่นแหละมันต่างคนต่างละเอียดอ่ะมันก็ขึ้นเหมือนกันเราจะทำยังไงกับการที่เราเจอคนแบบนี้อันดับแรกดูใจตัวเองค่ะว่าใจของเราเนี่ยเมื่อเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยไปเกลียดเขาไหมไม่ชอบไหมปฏิฆะไหมถ้าเรายังมีใจที่มันไม่ชอบใจที่มันปฏิฆะใจที่มันรังเกียจเนี่ยกลับมาตั้งสติดีๆค่ะรักษาใจเราดีกว่าอย่าไปแก้ไขเขาอย่าไปอธิบายให้คนอื่นฟังอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะสิ่งนึงที่ตัวเองแคร์ที่สุดคือคนที่เคารพอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยที่สอนเราไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหมันเครียดเลยนะคะมันกุ้มมันมีความรู้สึกว่าท่านผิดหวังในตัวเราอะคือจริงๆตัวเองไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากครูบาอาจารย์นะคะแต่ถ้าครูบาอาจารย์หรือคนที่เขาเคารพเนี่ยเขาเสียใจกับเราอะเขาผิดหวังอะเราจะรู้สึกว่าเราจะทำยังไงเนาะให้เขาเข้าใจเราไม่อยากให้เขารู้สึกผิดหวังในตัวเราที่การอธิบายเนี่ยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยแต่การอธิบายมีความรู้สึกว่าท่านรักในตัวเราท่านให้ความเมตตาในตัวเราเราไม่อยากเป็นคนที่ทำให้ท่านผิดหวังอยากให้ท่านเข้าใจอะไรเงี้ยอันนี้คืออารมณ์แต่สมมุติว่าขออภัยนะคะสมมุติถ้ามีคู่เนี่ยมีคู่แล้วคู่เนี่ยมีใครมาใส่ร้ายเราให้คู่เราฟังแล้วคู่เราก็ดันเชื่อเนี่ยเลิกเลยค่ะไม่แก้ตัวด้วยเพราะว่าถือว่าวุฒิภาวะต่ำเกินไปคือแค่นี้ก็มาไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่างอยู่อันนี้จะเป็นอย่างนั้นคือถ้าเราจะแคร์เนี่ยปกติตัวเองจะแคร์คนที่เป็นบุคคลสำคัญของเราให้โอกาสเราครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยจะไม่สบายใจค่ะจะอยากอธิบายแต่อย่างที่พูดไปว่าถ้าเป็นคู่ครองเนี่ยคู่ครองก็คือคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วฟังคนอื่นมากกว่าฟังคนในครอบครัวเนี่ยแบบนี้มันก็ขาดคุณสมบัติแล้วค่ะไม่ควรที่จะเป็นคู่ครองใครคนอื่นแบบนี้ไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แหละค่ะมันคือการตัดสินของเราว่าเราควรจะทำยังไงเมื่อจิตของเราเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าตัวเองเนี่ยโดนใส่ร้ายโดนให้คนแบบต้องการให้ครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจเราผิดเราจะได้หมดโอกาสในด้านการสร้างบารมีเราจะได้ทำอะไรไม่ได้สมมุตินะคะอันดับแรกต้องดูใจเราก่อนกับคนที่ทำเราใจเราดีซะก่อนแล้วเมื่อใจเราดีแล้วเนี่ยอันดับที่สองเนี่ยต้องดูบุคคลด้วยว่าบุคคลที่เราต้องการจะเคลียร์เนี่ย
เขามีความเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเขากำลังมีอารมณ์โกรธอยู่หรือเปล่าเขาโกรธหรือเขาไม่โกรธแบบนั้นถ้าเกิดว่าเขาโกรธถ้าเขาโกรธเราก็จะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาละคือเขาโกรธคือแสดงว่าเชื่อปักเขาปักใจเชื่อเต็มที่แล้วอะว่าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้คอยให้พญานาคคลายตัวก่อนก็คือให้ความจริงมันปรากฏอะสมมุติว่ามันไม่มีอะไรแก้ได้เลยความจริงก็ไม่ปรากฏเขาก็เข้าใจผิดเราไปอย่างนั้นกลับมาหาตัวเองค่ะไม่มีใครรักเราที่สุดเท่ากับตัวเราเองอย่ามัวแต่ไปเอาความเข้าใจของคนอื่นมาเป็นจุดเริ่มต้นของความรักแล้วก็ความสุขคนที่จะมีความสุขแล้วก็จะมีความรักได้เนี่ยมันต้องเข้าใจตัวเองต้องรักตัวเองคนรักตัวเองจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าใครไม่เข้าใจเราเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะความเข้าใจของเขาไม่ได้มีผลกับอนาคตเราขนาดนั้นสมมุตินะคะถ้ามีคนไม่เข้าใจแล้วถ้าครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจเนี่ยก็รอเวลาไปก่อนรอเวลาให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลายออกแล้วเราก็กลับเข้าไปอธิบายทีนี้ถ้าเราได้อธิบายแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือที่ไม่เข้าใจเราก็ยังคงไม่เข้าใจเราอยู่ก็คงจะให้ปล่อยเป็นไปตามกรรมในสังสารวัฏไม่ต้องไปทำอะไรค่ะบอกกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจตัวเองซะว่าเราชนะแล้วเราชนะความรู้สึกโกรธเราชนะความรู้สึกไม่ดีในใจเราชนะทุกอย่างเราอาจจะแพ้ในทางโลกที่คนมองว่าเราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเราอาจจะมีปัญหาแต่ทางธรรมเนี่ยเราชนะแล้วไอ้หัวใจที่มันเข้มแข็งอันนี้ล่ะค่ะมันจะเดินหน้าต่อไปได้มันจะทำให้เราสามารถที่จะเจอปัญหาแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาแล้วเนี่ยเรายังนอนซมเรายังทุกข์ใจเรายังมัวแต่เรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนมาช่วยเหลือเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยอ่อนแอลงไปไอ้ความที่เราโกรธเนี่ยแหละค่ะมันคือความอ่อนแอแต่วันนึงที่เรานิ่งมันได้เนี่ยมันคือความเข้มแข็งอย่าเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปผูกไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งร่างกายของเราเองของเราเองเลยเนี่ยเรายังเอาไปไม่ได้เลยค่ะแต่จิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปสร้างรูปใหม่จิตของเราเนี่ยจะไปสร้างรูปใหม่ให้กับเราถ้าเราทำบุญมาดีเนี่ยเราก็จะไปเกิดในที่ที่ดีๆเราก็จะไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีๆสอนแบบนี้ผิดหรือเปล่าโอ๊ยอาจารย์ทำไมไม่สอนให้คนเกิดแล้วลองคิดถึงความจริงดิว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วว่าจะนิพพาน คือนิพพานนะเป็นสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาแต่เมื่อมันยังเป็นไม่ได้เราก็ต้องให้มันเป็นเหตุปัจจัยให้มันดีที่สุดอะค่ะอย่างเงี้ยทำเท่าที่ทำได้แบบนี้นะคะก็วันนี้เวลาก็จะหมดแล้วเมื่อสักครู่นี้ระฆังดังแล้วค่ะนะคะระฆังดัง เตรียมตัวสอนถวายความรู้นักธรรมตรีเมื่อวานก็ต้องขอบคุณคุณดาเลศมากเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งใครเนาะเข้ามาดูนะคะไลฟ์สดของแม่ชีไอของอุบาสิกากับแม่กับเนนนักเรียนนักธรรมคือจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคการสอนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเนี่ยให้ท่องอยู่บางทีเขาก็ขี้เกียจท่องอ่ะแต่พอให้ออกต่อหน้าสื่อเนี่ยมันทำให้เขาเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาเพราะมีคนอื่นมองอยู่แล้วต้องพูดได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็ฝึกได้คัดสรรนักพูดรุ่นใหม่ขึ้นมาเราเองคงไม่ได้พูดไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่เราจะหยุดพูดก็ไม่รู้อยู่ที่ว่ากำลังมันจะมีขนาดไหนแล้วก็โอกาสสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งนอกจากลมหายใจในการทำความดีคือโอกาสค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครให้โอกาสเราก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองจิตที่มุ่งมั่นในการทำความดีไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ได้รับหรือการสร้างโอกาสให้ตัวเองมันล้วนแล้วแต่เป็นความดีของหัวใจทั้งนั้นทำไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปมองซ้ายมองขวาว่าใครมองเราว่ายังไงเราทำไปก่อนเดี๋ยวพอเราทำไปแล้วเนี่ยคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นเดี๋ยวมีช่องทางเองค่ะในการสร้างบุญบารมีวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมข
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามและฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ